แม่ณเดชน์ได้ยินเสียงแปลกๆมองหาไม่เห็นเปิดโอ่งมาผงะขนลุกแถมเมตตาเห็นกันทั้งครอบครัวเลยแม่ณเดชน์ได้ยินเสียงแปลกๆในโอ่งมองหาไม่เห็นเปิดออกมาผงะอีกตัวโดดโผล่มาต่อหน้าขนลุกแถมเมตตาแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกสุดหล่อณเดชน์คุกิมิยะไปใช้ชีวิตที่สวนยิ่งเย็นนอกจากไปเก็บมะม่วงมหาชนกลูกใหญ่มะม่วงเขียวเสวยแบกจอบทำสวนเพลินๆแต่ที่ทำเอาแฟนคลับขนลุกตามไปด้วยเมื่อแม่แก้วโพสต์คลิปขณะเปิดโอ่งพร้อมแคปชั่นว่าเดินผ่านหลายรอบได้ยินแต่เสียงแก๊ก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 มองหาก็ไม่เห็นถ้าเป็นตอนกลางคืนคงเห็นแลบกันแล้วนี่กลางวันเห็นกันทั้งครอบครัวเลยค่ะจงสู้ต่อไปจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเฝ้าสวนยิ่งเย็นให้พี่ณเดชน์นะคะแอดคุกิมิยะโดยเปิดโอ่งมาเจอตุ๊กแกครอบครัวใหญ่พร้อมไข่อีกเพียบเลยแถมมีอีกตัวกระโดดโผล่มาตรงหน้าอีกด้วยถึงกับอุทานโอเยยะลูกจากครอบครัวอยู่ตรงนี้ไข่กี่ใบลูกพร้อมแผ่เมตตาและบอกว่าไม่กวนค่ะขณะที่หน่อยบุษกรเข้ามาคอมเมนต์กับไข่ที่เห็นจำนวนมากด้วยว่าไข่ไข่ไข่ด้านแฟนคลับคอมเมนต์รัวๆทั้งกลัวทั้งขนลุกแทนว่าแม่แก้วกล้ามากๆเข้าไปใกล้ขนาดนี้แถมมีอีกตัวยังกระโดดโผล่มาอีกอาทิขนลุกเลยค่ะแม่แก้วถ้าเราเป็นคนกลัวแต่เขาดันมาอยู่เราควรโยกย้ายเขายังไงดีคะแม่โหดมากคักใกล้เกินนนนโอ้ยหนูใจสั่นหมดเลยค่ะตกใจเลยค่ะตอนที่อีกตัวโผล่มาผู้น้อนนนอยู่เป็นครอบครัวเอลแม่ขาขนรู้โกกตัวเดียก็แย่แล้วมาเป็นบ้านโทรศัพท์ปลิวเลยค่ะหรือทัพคิกบ็อกซิ่งไทยฟอร์มแจ่มทะลุเข้าชิงทองซีเกม6รุ่นทัพคิกบ็อกซิ่งไทยทะลุเข้าชิงเหรียญทองซีเกมรวม6รุ่นหลังเพิ่งตีตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อีก3รุ่นในการแข่งขันเมื่อวันที่11พฤษภาคมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งในกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่บักลิงยิมเนเซียมประเทศเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันที่11พฤษภาคม65แข่งขันในรอบรองชนะเลิศทัพคิกบ็อกซิ่งไทยทั้งชายและหญิงมีโปรแกรมขึ้นสังเวียน6คนโดยก่อนหน้านี้ไทยตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้แล้ว3คนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าสามารถเก็บชัยชนะได้3รุ่นประกอบไปด้วยประเภทโลคิก60กิโลกรัมหญิงวราพรใจเที่ยงชนะที่หัวดินจากเวียดนาม 3-0 ประเภทโลคิก60กิโลกรัมชายกัมปนาทวันสิริพัฒนาชัยชนะสุคานไทยปัญญาวงศ์จากลาว 2-1 และประเภทโลคิก71กิโลกรัมชายธงชัยทัพพลีชนะควนกิวดุยจากเวียดนาม 2-1 ส่วนผลคู่อื่นประเภทฟูลคอนแทค56กิโลกรัมหญิงสุรัชดานามรักแพ้เกรเทลเดปาสคอเดโรจากฟิลิปปินส์ 0-3 ประเภทฟูลคอนแทค51กิโลกรัมชายเสกสิทธิ์มิมาดีแพ้ซาวมี่สเตรนด้าพัตติสมานโลจากอินโดนีเซีย 1-2 ประเภทฟูลคอนแทค65กิโลกรัมหญิงเจสิตาโยธาวันแพ้วางฮุยทิคิมจากเวียดนาม 0-3 จากผลดังกล่าวทำให้ทัพคิกบ็อกซิ่งไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมด6คนดังนี้ประเภทโลคิก54กิโลกรัมชายชัยวัฒน์สังน้อยพบเหม่งฮองกันจากกัมพูชาประเภทฟูลคอนแทค57กิโลกรัมชายศิวพันธ์อรุณโนพบทอดราชนันจากกัมพูชาประเภทโลคิก 63.5 กิโลกรัมชายเฉลิมลาภสันติดวงสกุลพบชอนขูดแซกแลกจากฟิลิปปินส์ประเภทโลคิก60กิโลกรัมหญิงวราพรใจเที่ยงพบจีน่าอาออสไอนิองจากฟิลิปปินส์ประเภทโลคิก60กิโลกรัม
ชัยกัมปนาทวันสิริพัฒนชัยพบคุยเหงียนควงจากเวียดนามและประเภทโลคิก71กิโลกรัมชายธงชัยทัพพลีพบหลวยโชอึงจากกัมพูชาซึ่งทั้งหมดจะชิงเหรียญทองในวันที่13พฤษภาคม65อาร์ตพสุทธิ์ไม่พร้อมมีลูกอายุเยอะหวั่นไม่ทันโลกโสดมานานมากและไม่มีข่าวว่าจีบสาวคนไหนล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มที่มาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องพิศวาสข้ามภพที่วัดราชสัทธาธรรมเลยยักถามเรื่องความรักเพราะก่อนหน้านี้เคยพูดว่าหลังบวชพร้อมจะมีความรักแล้วซึ่งเจ้าตัวตอบว่ามันไปกลับเลยครับหลังบวชพร้อมที่จะมีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้บอกว่าจะโสดยาวเรื่องลูกอาจจะไม่มีเพราะพี่ชายมีลูกแล้วตัวเราปีนี้40แล้วถ้าเรา60ลูกเพิ่ง20แล้วมันไม่ได้มีตอนนี้ไงกว่าจะเราต้องหาใครอีกแล้วต้องมานั่งดูกันอีกปี2ปีกว่าจะมีก็ต้องอายุ42ถึง43แล้วเราจะดูแลไหวไหมเรื่องสังคมโซเชียลเราจะทันเขาไหมในโลกดิจิตอลมีคนคุยไหมตอนนี้ก็มีแต่ไม่ได้แบบสร้างครอบครัวได้ครับเรื่องแต่งงานก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาต้องรับได้ในเรื่องนี้ใช่ครับถ้ารับไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่เราต้องบอกชัดเจนว่าเราอาจจะอยู่กันเป็นแบบตายายแล้วมีหลานที่เป็นลูกของพี่ชายอยู่ด้วยแต่ถ้ามันจะมีก็ไม่ได้บังคับแต่ถ้าตั้งใจมีเลยคงไม่ใช่แล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างจริงๆคุณแม่อยากให้มีแม่อยากเห็นลูกเราด้วยความที่เราอายุแบบนี้แล้วคือถ้าจะมีก็มีถ้าจะมาก็รีบมาแต่ถ้าจะไม่มาก็ไม่ต้องมาแล้วโอกาสปุ๊บปั๊บมีไหมพูดเหมือนเป็นลางเลยหัวเราะก็โอเคถ้าปุ๊บปั๊บรับโชคก็ดีถ้าเป็นลูกเราเราก็พยายามจะสอนเขาว่าจะทำอะไรก็ได้นะแต่ขอให้เอาตัวรอดได้พอแล้วจบหาเมียก่อนหัวเราะหาแม่ของลูกก่อนค่อยหาลูกเรียกว่าตอนนี้มีคนคุยแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นมันยากนะคู่นอนกับคู่ครองมันคนละคำเลยนะมันห่างกันมากต้องบอกอย่างนี้ผมโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากพ่อแม่อยู่ด้วยกันมา30กว่าปีก็ยังอยู่แบบนั้นเราอยากให้ลูกเราสัมผัสเหมือนที่เราสัมผัสไม่ใช่โตมาพ่อไปไหนแม่ไปไหนทำไมพ่อต้องอยู่อีกบ้านแม่ต้องอยู่อีกบ้านเราอยากให้ได้ฟีลเหมือนที่เราสัมผัสมากกว่าพอมันอยู่ครบเมื่อลูกเราเกเรเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเราได้แต่ถ้าเขามีปมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีเขาจะไปหาพ่อหรือแม่เขาจะยังไงอันนี้คือข้อสำคัญที่อยากให้มันสมบูรณ์ที่สุดไม่ได้อยากเอะอะก็มีลูกกันเถอะมันไม่ใช่เรื่องรับผิดชอบวันสองวันมันต้องรับผิดชอบเขายาวทั้งชีวิตด้วยภาพลักษณ์ของเราอาจจะทำให้มีคู่ยากไหมก็ไม่รู้สิถ้าคุณรู้จักผมจริงๆจะรู้ว่าผมเป็นคนดูแรงแต่ทำทุกอย่างเพื่อช่วยสังคมหมดเลยนะเมื่อไหร่ที่มีอะไรให้ช่วยต้องเห็นชื่อเราเป็นชื่อแรกจะบอกว่าสร้างภาพก็สร้างภาพเถอะเราสร้างภาพที่ดีถ้าจะมองแบบนั้นก็ห้ามไม่ได้สาวๆเข้ามาหาเราเยอะไหมมีเรื่อยๆแหละแต่ในช่วงที่เราบ้าทำงานเราก็จะทำงานแล้วยิ่งตอนนี้มีหลายอาชีพด้วยก็ยิ่งไม่มีเวลาละครเปิดสองเรื่องไหนจะดูแลต้นไม้ไหนจะหาเลขทะเบียนวุ่นวายไปหมดไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยครับถ้ามันจะมามันมาเองถ้าโหยหามันจะมาไม่ดีก็ไม่โหยหาดีกว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นยังไงไม่ต้องอะไรเลยครับขออย่างเดียวอย่างงอแงอย่างงี่เง่าอย่าจุกจิกให้เข้าใจเราไอ้เรื่องหน้าตาว่ากันอีกทีแต่อย่าแบบทำไมไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบไลน์เข้าฉากพบโทรศัพท์ได้ที่ไหนอยู่ไหนอ่ะข
ขอฟังเสียงกองหน่อยสิก็ไปเลยครับตามสบายครับไปตามทางของคุณเลยฮะต้องเข้าใจเราเลยว่างานเราไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็ไม่มีสัญญาณโทรมาไม่ติดแล้วทะเลาะกันทั้งวันก็ไม่ใช่แล้วเราไม่สบายใจไม่เอาเชิญครับผมยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีอาร์ตล่างเฟซบุ๊ก98